ดีทุกท่านที่เข้ามาในเซสชันนี้นะคะตาจะเริ่มจากการ introduce ทีมของ MongoDB นะคะที่จะอยู่ในเซสชันนี้นะคะก็คือต้าเองนะคะสเวิต้าดิวิดีเนี่ยเป็น Solution Architect ที่ MongoDB นะคะนอกจากต้าเองนะคะมีคุณเอกสิทธิ์ที่เป็น Senior Solution Architect MongoDB นะคะแล้วเราก็มีฝั่งเว็บของ MongoDB ที่เข้ามาในเซสชันนี้เช่นกันนะคะมีคุณไปหลิงนะคะที่เป็น Senior Account Executive นะคะจะดูด้าน Acquisition ใน MongoDB นะคะ Enterprise แล้วก็มีคุณประวัตินะคะที่เป็น Senior Account Executive Acquisition เหมือนกันนะคะถ้าเกิดเราหลังจากเซสชันนี้เนี่ยเราอยากเชิญอยากอยากให้ทีม MongoDB มาเชิญพรีเซนต์นะคะเราสนใจในท็อปิกอะไรก็สามารถอีเมลไปหา อ่ c อ u n t Executive ที่อยู่ในคอนี้ได้เลยนะคะโอเคอันเจนดาวันนี้นะคะที่เราจะมีก็ตาจะเ,เริ่มจากการแนะนำ MongoDB Developer Data Platform นะคะซึ่งมันเป็นอ่ o อีโคซิสเต็มของ MongoDB มันเหมือนเป็น Ecosystem ของ MongoDB นะคะแล้วใน e c o คซิสเต็มอในในเซสชันวันนี้ตาอาจจะแนะนำว่าใน Part of Ecosystem ของเราเนี่ยเรามีฟีเจอร์ฟัง i o ชันตี้อะไรบ้างเพื่อที่จะช่วย Developer สามารถที่จะใช้ฟัง i ์ชันตี้ต่างๆเพื่อสร้าง AI driven application นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเพราะว่าในเซสชันนี้ต้าเข้าใจว่ามีหลายท่านที่อาจจะไม่คุ้นกับ document model นะคะเราก็ต้าก็อาจจะแนะนำะเรื่องของ document model แล้วมันต่างกันจาก SQL ยังไงบ้างนะคะโอเคอ หลังจากเรา cover document model นะคะถ้าอาจจะคุยเรื่องของ multi cloud database ที่เราเรียกว่า atlas นะคะแล้วจบด้วย capability ต่างๆที่อยู่ภายใต้ developer data platform ของเรานะคะอ่าโอเคเริ่มจาก developer data platform นะคะคือในสมัยนี้เนี่ยคะ่ะสิ่งที่ทำให้องค์กรต่างๆเนี่ยมี advantage เนี่ยก็จะเป็น data นะคะ data เนี่ยมันคือสินทรัพย์ ที่เป็นสินทรัพย์ที่สำคัญสุดที่ o r g a n ization มีนะคะเอ่อ uh, แล้ว competitive advantage เนี่ยของแต่ละ o r g a n ization มันไม่ได้มาจากการซื้อเอ่อซอฟต์แวร์ที่เราสามารถใช้ได้เพื่อมี advantage นะคะไม่ใช่เพราะว่าซอฟต์แวร์อ f ฟเดอะเชลเนี่ยตอนนี้ก็มีเยอะแยะที่ Competitor ของเรานะคะก็ใช้อยู่เช่นกันนะคะมันไม่ใช่อะไรที่จะให้เรา advantage กว่า competition ของเรานะคะอ่ะ นั่นคือสิ่งที่จะให้ competitive advantage กับเราในยุคนี้นะคะก็จะเพลนว่าเราใช้ data ของเราเองยังไงนะคะแล้วเราสามารถที่จะ leverage data เพื่อสร้างแอปพลิเค i o n หรือว่า focus ในแอปในการสร้างแอปพลิเคชันของเรายัางไงนะคะอะแล้วทำไมถึงเราเห็นว่า data มันคืออะไรที่สำคัญมากที่สุดนะคะก็คือเพราะว่า จริงๆแล้วการทำงานกับ Data เนี่ยคะ่ะมันคือสิ่งที่ยากที่สุดนะคะในพาร์ทของการสร้างแอปพลิเคชันเพราะว่าแอพเอ่อ a ตตอนนี้นะคะที่เราเอ่อ uh, องค์กรส่วนมากตอนนี้ใช้กันอยู่ก็จะอยู่ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่เก่านะคะค่อนข้างเก่าซึ่งเอ่อ uh, ถามว่าใช้ถ้าถ้าเราใช้ Database พวกนั้นมีปัญหาอะไรไหมคะก็ไม่มีแต่ว่าคือเอ่อ uh, ดิเรเบสพวกนั้นนะคะถูกสร้างมาเพื่อซอปัญหาที่เก่าแล้วนะคะคือในในสมัยนี้เนี่ยเราต้องการให้อพลิเคชันของเราสามารถอิเทเวได้เรื่อยๆนะคะแล้วก็เราอยากให้เดเวลเปอร์ของเรานะคะสามารถที่จะโฟกัสบนการสร้างแอปพลิเคชันแทนที่จะมาโฟกัสในการแฮนด l ลิ่งเดต้าแทนนะคะอ่ะ e r n ดิร์อแอปพลิเคชันยุคนี้นะคะก็จะมี r e q u i r e m e n t ต่างๆอย่าง,างเช่น แอปพลิเคชันของเรานะคะควรจะ always on ก็คือแม้แต่ user ของเรานะคะจะนั่งอยู่ที่ไหนเนี่ยเราต้องเอ่อ make sure ว่าเรามี latency ที่ต่ำมากนะคะเพื่อที่จะ serve user ของเรานะคะนอกจากนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันของเราต้องสามารถเอ่อ handle data ที่จำนวนเยอะนะคะสามารถ scale ได้แล้วสามารถที่จะรับ data ได้จากหลาย endpoint นะคะแม้แต่มันจะเป็น mobile application หรือว่าอาจจะเป็น edge device นะคะ แต่ว่านอกจากนั้นนะคะอีกอย่างหนึ่งที่ modern application ต้องมีนะคะ characteristic ที่ต้องมีเนี่ยก็คือเราต้องสามารถ serve user ของเราโดยที่เป็น personalized content นะคะที่ user ของเราสนใจนะคะนี่จะเป็น requirement หลักของ application สมัยนี้นะคะสิ่งที่เราเห็นณนะตอนนี้นะคะก็ เราจะเห็นว่าแต่ละบริษัทนะคะที่จะมี use case ต่างๆอย่างเช่น payment logistics fraud detection gaming นะคะก็จะใช้ data technology ที่ต่างกันเพื่อที่จะ serve use case ต่างๆที่เขามีนะคะอย่างเช่น payment นะคะสำหรับลูกค้าที่เป็นแบบ payment หรือว่า financial เนี่ยเราจะเห็นว่าเขาต้องมีการใช้งาน relational database นะคะ RDBMS นอกจากนั้นก็คืออาจจะมะี use case ที่ต้องใช้ time series data นะคะ หรือว่าถ้าเกิดเป็นโลจิสติกนะคะเราก็จะเห็นว่าเราจะต้องใช้แบบเ a ต a าเ s e ที่เป็นแบบคียแบบ์วาลูเป็น Document ต์นะคะเซิร์ชอินเจนเราก็จะเห็นว่า มันจะมีค o m p l e x ซ t y ตรงที่ว่าแต่ละ use case ในแต่ละองค์กรนะคะจะต้องมีหลายเทคโนโลยีที่เราต้องเอามาใช้นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยแต่ละเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้นะคะโมเดลของการด e p ลอยเนี่ยก็จะไม่เหมือนกันนะคะก็คือบางเอ่อบางเทคโนโลยีหรือว่า Data เอ่อ database ที่เราใช้เนี่ยมันต้อง available บน local เอ่อ local device หรือว่ามันต้องสามารถด e ฟท็อ p ดิปบน data center ของเราหรือว่าอาจจะต้องอยู่ใน Cloud หรือว่าอาจจะต้องซับเอ่อซัพพอร์ตตัวโมบายนะคะอ่ะตอนนี้ปัญหาคือพอเรามีหลายเทคโนโลยีที่เราต้องเอามาใช้นะคะเพื่อที่จะตอบโจทย์ use Cas e ต่างๆที่เราจะมีนะคะเราจะเห็นว่ามันมีเอ่อมันจะมีเอดฟอร์ตในการเรียนรู้เทคโนโลยีต่างๆนะคะที่เราเอามาใช้แล้วมันก็จะมีเอ่อเอดฟอร์ตในการอินทิเกตเทคโนโลยีพวกนั้นนะคะด้วยกันนะคะซึ่งมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่า d e v e l o p e อร์ของเรานะคะอาจจะมี Experience ที่ต่างกันเพราะว่าใช้เทคโนโลยีที่ไม่เหมือนกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยอีกปัญหาหนึ่งคือแต่ละเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้เนี่ย Operation Model หรือว่า Security Model เนี่ยของแต่ละเอ่อทคโนโลยีมันจะไม่เหมือนกันนะคะเดเวลลอปเปอร์ uh, ก็ต้อง make sure ว่าสำหรับด้าน Operation หรือว่า Security เนี่ยทุกอย่างมันโอเคนะคะเพราะว่า Again มันจะไม่เหมือนกันสำหรับแต่ละเทคโนโลยีที่เราเอามาใช้อ่า uh, อีกอย่างหนึ่งที่จะเห็นนะคะก็คือเราจะเห็นว่ามันมีเอฟฟอร์ทที่ใหญ่มากนะคะที่เดเวลลอปเปอร์ของเราต้องมานั่งอินติเกตข้อมูลระหว่างหลาย system ด้วยกันนะคะแล้วมันก็จะมันก็จะแนะนำปัญหาของ data duplication ไปด้วยนะคะซึ่งปัญหาพวกนี้นะคะใน MongoDB เราจะเรียกว่า Data and Innovation Recurring Tax หรือว่า DIRT นะคะ ซึ่งปัญหาที่ developer data platform ของ MongoDB อยากจะ solve นะคะก็คือเราอยากจะ,ะ eliminate tax ตรงนี้สำหรับองค์กรนะคะเราก็คิดว่า data platform เนี่ยเราจะมี solution แบบที่เป็น data platform ที่สามารถตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะคะ,ะแต่ว่า developer data platform เนี่ยเพื่อให้มันเป็นอะไรที่มันมีคุณค่ากับ developer นะคะมันต้องมี3 attribute นะคะ ซึ่ง Attribute ตัวแรกนะคะที่ต้าอยากแนะนำก็คือจะเป็นเรื่องของ Document Model นะคะก็คือเอ่อ o d b เนี่ยพื้นฐานของ MongoDB เนี่ยคะ่ะจะเป็น Document Model ซึ่ง Document เนี่ย d o c u m e ม t model เนี่ยคะ่ะมันคืออะไรที่มัน Align กับวิธีที่ Developer ของเราคิดแล้วก็เขียนโค้ดนะคะก็คือ Document เนี่ยสามารถ Document Model เนี่ยคะ่ะสามารถที่จะ Map Object ที่อยู่ในโค้ดนะคะที่ Developer เขียนมาใน Document ใน Format ของ Document ได้เลยซึ่ง Developer เนี่ยไม่ต้องมานั่ง Map ว่าโอเคจากข้อมูลที่ฉันเขียนไว้ในโค้ดหรือว่ามีมีจนันเรตมาจากแอปพลิเคชันเนี่ยฉันต้องเอามา Map กับ Database ยังไงนะคะ d o c u m e n t Model ก็จะ Eliminate ปัญหาตรงนั้นนะคะอีกอย่างนึงคือ Document Model เนี่ยมันเป็นอะไรที่ค่อนข้าง Flexible มากเลยนะคะเราสามารถที่จะโมเดล data ต่างๆของเรายัางไงก็ได้นะคะโดยที่เราเมคชัวได้ว่า data ของเราเนี่ยหรือในภายใต้ data า o d เดลเนี่ยมันจะเอ่อคอมพลกับ a s ซิแล้วก็สก h ม m a แล้วก็สามารถ g u a r a นต e สก c มา m a ของเราด้วยเช่นกันนะคะนอกจากนั้นเนี่ยคะ่ะเลเยอที่2ก็จะเป็น unified API นะคะก็คือเราเอ่อ uh, ใน mongodb เนี่ยคะ่ะเราจะมี unified interface ที่จะช่วย Development นะคะเพราะว่าคือแต่ละ Driver ของ MongoDB เนี่ยคะ่ะสำหรับแต่ละภาษาที่เรามีเนี่ยมันจะใช้ API อันเดียวกันนะคะที่เราเรียกว่า Unified API ที่เราสามารถ Developer สามารถใช้ตรงๆได้เช่นกันนะคะเพื่อทำอะไรกับ Database ของเพื่อทำา p p r r t t o o n อะไรต่างๆกับ Database ของเราได้นะคะและ Unified API เนี่ยคะ่ะมันก็จะ Support Use Case ต่างๆที่เรามีนะคะ capability ที่เรามี อย่างเช่นถ้าเรามี Time Series เรามี Use Case ของการใช้งาน Time Series Data นะคะ d e v e l o p e r d a t a p l a t f o r อของเราเนี่ยสามารถ Support ตัว Time Series Data หรือแม้แต่เรามี u s ่อ s s e ของการทำ Full Text s e a r r h h หรือว่า Vector Search นะคะเราสามารถที่จะใช้ Developer Data Platform เพื่อ,อตอบโจทย์ความต้องการตรงนี้ได้นะคะอันที่ Attribute ที่3นะคะก็คือเรามีแพลตฟอร์มของเราเนี่ยคะ่ะมันจะ Guarantee สิทธิภาพนะคะก็คือเรามี capability ของ Multicloud ก็คือ,อลูกค้าหรือว่า User ของ Atlas หรือว่า Developer Data Platform ของเรานะคะสามารถเลือกได้ว่าเขาอยาก,ายากใช้ Cloud Provider ตัวไหนนะคะเราสามารถ Support Cloud Provider ทั้งหมดได้ a z u r e แม้แต่ Azure AWS หรือ GCP นะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราจะ Guarantee ว่า Data Developer Platform ค,ค่อนข้างจะ Secure แล้วก็ Scale ได้ าตามความต้องการของแอปพลิเคชันของเรานะคะทั้งทั้งสามอย่างตรงนี้นะคะจะรวมกันเป็น Developer Data Platform ของ MongoDB นะคะโอเคตอนนี้ตาอาจจะเริ่มจากการอธิบายว่า Document Model ะคะ่ะมันคืออะไรนะคะ mm hmm. ก็คือส่วนมากอะคะ่ะ User ที่จะ <laughs> จะเห็นกันนะคะหรือว่าคุ้นกันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คืออพวก SQL หรือว่า Relational database ะคะเราจะเห็นภาพเราอาจจะเห็นภาพอะไรแบบนี้มาก่อนเนาะเรามีหลาย T ท b บ e นะคะที่เราจะจอยด้วยการโดยสร้าง Relationship ระหว่าง T ท b บ e แต่และเท b บ e ที่เรามีนะคะใน Document Model เนี่ยเราจะไปจาก ภาพตรงนี้นะคะที่เรามี Entity หรือว่าข้อมูลของที่เป็นในลักษณะของ Object ในโค้ดของเรานะคะแล้วเราก็จะมี l a y e r ORM อันนึงอยู่ตรงกลางแล้วเราก็ต้องเอาข้อมูลของ Entity ของเรามา Map ใน Format ของ Table นะคะจากเราจะไปจากตรงนี้ถึงนี่นะคะก็คือเราสามารถใน Document Model เนี่ยเราสามารถที่จะ Map ข้อมูลของ Entity ของเราจากโค้ดของเรานะคะมาใน Data b a บ e ของเราตรงๆอย่างนี้ได้เลย นะคะแล้วอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพนะคะ,อะของ document data model นะคะว่าถ้าเทียบกับตัว relational database นะคะคือ document model มันเป็นยังไงเอ่ย mm hmm. ก็คือตรงซ้ายมือะคะ่ะเราสามารถดูได้ว่า entity เราถ้าเรามี entity อันนึงนะคะที่เป็นแบบลูกค้านะคะเราก็จะเห็นว่าสำหรับลูกค้าท่านนึ่งนะคะเราจะมี table หลาย table สำหรับการ store ข้อมูลของ address หรือว่า ข้อมูลของเบอร์โทรนะคะเราจะเห็นว่าเราแยกข้อมูลของลูกค้าเนี่ยไปไปเป็นเทเบิลแบบแบบนี้นะคะสำหรับ relational database แต่ว่าตรงขวามือนะคะเราจะเห็นตัว document data model ใน mongo db นะคะซึ่งเราจะรู้ว่าถ้าเราเทียบดูนะคะเราจะเห็นเลยชัดๆว่า ข้อมูลของ Entity เจ้าเดียวอะค่ะจะนั่งอยู่ในเ o c ในเด t ออันเดียวเลยก็คือชื่อนามสกุล d d r r s s s d t t of Birth ข้อมูลต่างๆเนี่ยมันอยู่ใน Document อันเดียวเลยนะคะ Document Data Mo d e มเนี่ยมันจะช่วยเหมือนที่น้าบอกก่อนหน้านี้นะคะมันจะช่วยให้เรา Map Object ในโค้ดของเราเนี่ยคะ่ะที่เป็นเหมือนกับใน JSON Format ที่ Developer เขาเขียนกันอยู่นะคะก็คือ Map เป็นใน Document Model ตรงๆได้เลย มันก็จะ Eliminate เอ่อ eliminate ให้เราไม่ต้องใช้ไอ r โอเอะคะ่ะเพื่อที่จะ Map ข้อมูลในโค้ดของเรามาเป็นใน Document นะคะแล้วมันก็จะช่วยให้เราเอ่อ uh, เหมือนกับ Iterate หรือว่าทำ POC ง่ายขึ้นนะคะแล้วพัฒนาแอปพลิเคชันของเราเร็วขึ้นเพราะว่าเราไม่ต้องมานั่งเอ่อ uh, กับทีมต่างๆนะคะทีม DBA ทีม Developer ต่างๆ เพื่อที่จะจะเปลี่ยนแปลงฟิลอะไรฟิลหนึ่งนะคะใน schema ของเราเราสามารถทำได้เลยนะคะออนอกจากนั้นเนี่ยคะ่ะ document model เนี่ยสามารถที่จะ support data data type หลายหลายรูปแบบนะคะอย่างเช่นตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าเรามีข้อมูลของ geolocation นะคะที่จะเป็นแบบ latitude longitude เข้าไปใน document อันเดียวได้นะคะอันนี้ก็คือเราไม่มี limit ของ data field หรือ data type ที่เราสามารถมี ภายใต้ document data model ของเรานะคะแล้วเอ่อเราสามารถที่จะเขียนโค้ดนะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับ mongodb ได้ในทุกภาษาเมเจอภาษาที่เราอาจจะใช้อยู่ณนะตอนนี้นะคะใน stack ของเราเอา่อ m o n g o d r i v e r เนี่ยมี support พวก nodejs c sharp python เอ่อมีเอ่อ language อะไรต่างๆนะคะโอเคต่อมานะคะก็คือ เราสามารถเหมือนที่ต้าบอกนะคะคือหลายท่านเนี่ยตอนที่เห็นด็อกิเม t Model เนี่ยค่ะจะงงว่าไอ้ MongoDB เนี่ยมันเป็น JSON Store หรือเปล่านะคะก็ไม่ใช่นะคะคือมันเป็นโมเดลคือพอเราดูด็อกิเม t อันนึงนะคะเราจะเห็นว่ามันลักษณะเป็น JSON ก็จริงแต่ว่าเราสามารถโมเดลข้อมูลหลายแบบได้นะคะถ้าเกิดเราอยากโมเดลข้อมูลของเราเป็น Tabular Format เป็น Keyvalu e เป็น Text geospatial graph หรือ time series เราสามารถทำได้นะคะซึ่งบางบาง data type เนี่ยเราก็มี native support อย่างเช่น time series จะคะเรามี native support แล้วเราก็จะมีพวก index เพื่อเพื่อที่จะ support data type ต่างๆตรงนี้ด้วยเช่นกันนะคะนอกจากการแค่ model data นะคะเราสามารถที่จะ query data ในหลายรูปแบบได้เช่นกันนะคะ โดยที่ใช้ Query API ของโทษทีค่ะ uh, Query API ของ MongoDB นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็น comparison ระหว่าง RDBMS กับ MongoDB นะคะก็คือเอ่อ uh, Table อันนึงนะคะสำหรับ Entity อันนึงเนี่ยใ, uh, ในเอใน MongoDB เราจะเรียกว่า Collection นะคะถ้าเกิดเรามีพวก Parent-child Table เนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะ Model เป็น Nested sub-document หรือว่า sub-array ได้นะคะ Index ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะ Row อันนึงใน IDBMS เนี่ยจะแมปมาเป็นใน d o c ลักษณะของ Document ใน MongoDB นะคะแล้วคอลัมน์แต่ละคอลัมน์เนี่ยคะ่ะจะเป็น f i ล l ข้างใน Document อันหนึ่งนะคะแล้วเหมือนที่ตั้งบอกนะคะตอนนี้เราก็ซัพพอร์สามารถ Support a s อสซ t r a n ทรานซัคชัได้เช่นกันนะคะสำหรับยู Case ที่เป็นแบบเอ่อเพ t เมนหรือว่า Transaction นอกจากนั้นนะคะถ้าเกิด User คิดว่า ยังอยากทำ j o i นะคะเหมือน idbms เราก็มี support ในการทำ linking หรือว่า join ด้วยใช้ operator lookup ใน mongodb เช่นกันนะคะโอเคอีกอย่างหนึ่งที่ตาอาจจะอยาก point out นะคะก็คือหลายท่านเนี่ยที่อาจจะคุ้นกับ mongo นะคะคิดว่า,เ,าเราไม่มีแบบเราเป็น schemaless database นะคะซึ่งต้าอาจจะอธิบายอย่างนี้ว่ามันไม่ถูกต้องนะคะ s ก i ม a าเนี่ยเรามีนะคะแล้วเราก็สเราก็ให้คนโทรลกับลูกค้าของเรานะคะที่ใช้ Database หรือว่า User ของเราที่ใช้ Database เพื่อที่จะ Enforce s สกิมาได้ในรูปแบบที่เขาต้องการนะคะเราอาจจะตัดสินใจว่าเอ้ยเราอยาก Flexible เต็มที่นะเราอยากให้ Developer ของเราอะคะ่ะสามารถที่จะเพิ่มฟิลได้เรื่อยๆหรือว่าเราคิดว่าเราเป็น Product Manager แล้วเราคิดว่าเอ้ยไม่ใช่ คือแต่ละสกีมาเนี่ยมันต้องมีเวอร์ชันนิ่งแล้วมันก็ต้องมีการมันต้องมีการ enforce rule บางอย่างนะคะก่อนที่ developer จะไปเพิ่ม f ิล l d หรือว่า delete ฟ i e l d ออกไปนะคะเราก็สามารถ control ได้นะคะคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีการ control ในสกีมาหรือว่าเราไม่ต้องคิดเรื่องสกีมาไม่ใช่นะคะคือเราเป็น database ที่ค่อนข้างจะ flexible s ก h ม m าไม่ใช่สก e ม a าเลสนะคะโอเค กลับมาตรง Query API นะคะก็คือใน MongoDB อะคะ่ะเรามี Query API และ Query API ของเราเนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะใช้เพื่อ support data model หลายแบบนะคะก็คือ geospatial data เราสามารถใช้ Query API ของ MongoDB เพื่อที่จะ,ะ Query พวก geospatial data นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากทำ Look Up ก็เราก็สามารถทำ Look Up โดยใช้ Query API ได้เช่นกันหรือว่า เราสามารถใช้พวก Graph Query ถ้าเกิดเรามี Graph Data ที่เราเอามาใส่ใน MongoDB นะคะ x n d e x ใน MongoDB ก็จะมีหลายแบบนะคะเหมือนที่ต้าบอกก็คือบาง Data Model เนี่ยค่ะอย่างเช่นพวก Time Series เราก็จะมี Index ที่เราเรียกว่า Cluster Index เพื่อ Support Time Series นะคะก็คือ,อตัว Index เนี่ยเราจะมี Time Stamp แล้วก็ Value ของ เ a t a ที่เราได,ได้รับมาจาก edge device ของเรานะคะหรือว่าถ้าเกิดเรามี geospatial Data นะคะเราก็สามารถที่จะสร้างเป็น geospatial index ได้เช่นกันเพื่อที่จะ uh, Make Sure ว่าประสิทธิภาพของเรานะคะมันจะดีดีขึ้นเรื่อยๆถ้าเกิดเราอยากสร้างเป็นอ uh, e y e y index key ที่มี array เข้าไปด้วยนะคะเราสามารถสร้างเป็น multi key index ได้นะคะ แล้วแต่เรามีอินเด็กซ์ค่อนข้างเยอะเยอะกว่าเจ้าอื่นนะคะโอเคต่อมาตาอาจจะขอแนะนำเอ่อแ g คท i เวช i n e พ i ป e นะคะซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่เอค่อ uh, นข,ข้าง Powerful นะคะ Aggregation Pipeline ของ MongoDB นะคะเอ uh, ใน MongoDB เนี่ยคะ่ะการทำ Aggregation เนี่ยเราจะมี Stage by Stage นะคะก็คือ Stage แรกเราจะทำ Something นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เอาต์พของ Stage แรกเนะะี่ยค่ะมันจะเป็น Input ใน s t a จ e 2นะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะถ้าเกิดเรามีออเดอร์ของลูกค้านะคะสเตจแรกเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับ Filter Out ว่าเราอยากดูลูกค้าที่ซื้อของจากสาขาสุขุมวิทอ่ะสมมตินะคะอ่ะเราก็สามารถ s t a ต e แรกเราอาจจะระบุว่าเราอยากใช้ Match o p ปเปอเรเตเพื่อที่จะฟิลเตอร์ลูกค้าทั้งหมดที่ซื้อจากร้านในสาขาสุขุมวิทนะคะอ่ะ สเต็ปที่สองเนี่ยพอเรา f i l เตอร์เอาท์นะคะลูกค้าทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะคำนวณซัมด้วยกลุ่มลูกค้าพวกนั้นนะคะโดยใช้ ID เราก็สามารถที่จะใช้ Group Operator เพื่อทำการซัมของ Amount นะคะที่ลูกค้าซื้อไปนะคะ mm hmm. ก็ลูกลักษณะของแอ g r e g a t i o n ก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเทียบกับตัว SQL นะคะก็คือเราจะเห็นว่า เอ่อ s uh, q เนี่ยตอนที่ทำแอปพลิเคชันมันจะมีค่อนข้างคอมเพล็กซินิดนึงก็คือเราจะเห็นว่าการเขียนแอปพลิเคชันเนี่ยคะ่ะใน s ีโเนี่ยเราจะเริ่มจากตรงกลางนะคะเราจะเริ่มอ่านเอ่อควรีของเราจากตรงกลางว่าโอเคเราจะหยิบ Table ไหนมาจอยกับ Table ตัวไหนนะคะแล้มีฟิลอะไรเราจะ Join บนอะไรกันนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเลเยอร์ที่2ก็คือจะหลังจากเราทําการจอยแล้วเนี่ย เราจะ select like field ตัวไหนเอ่ยนะคะแล้วสุดท้ายก็จะเป็น uh, layer นอกสุดนะคะที่เราจะบอกว่าโอเคจากข้อมูลที่เราหยิบมาเนี่ยเราอยากคำนวณอะไรมางนะคะ sum total average ถ้าเทียบกับ uh, aggregation ของ MongoDB นะคะเราจะเห็นว่าใ Mongo น MongoDB ะคะ่ะ uh, aggregation มันอ่านค่อนข้างใะง่ายง่ายกว่านะคะอย่างเช่นตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าโอเคอย่างแรกเนี่ยเรากำลังทำอะไรอยู่ เราจะใช้อย่างเช่นตรงนี้นะคะเราสามเราอาจจะเอาอ r r a y รอันหนึ่งที่เราเรียกว่า address แล้วเราก็จะแกะอ r r a y รตัวนั้นนะคะสะเตจแรกสเต e ที่สองเนี่ยเราเอาจจะฟิลเตอร์ว่าจากจาก array address เนี่ยเราอยากหาลูกค้าทั้งหมดที่ระบุ address location เป็น home นะคะแล้วสุดท้ายเนี่ย output ของ State 2เราจะเอามา Input ใน State 3เราก็จะบอกว่าโอเคหลังจากเราได้ลูกค้าทั้งหมดที่ระบุ address location เป็น home เนี่ย เราจะคำนวณซัมสำหรับลูกค้าพวกนั้นนะคะเราก็จะเห็นว่ามันเป็นสเต็ป aggregation ใน mongodb ก็จะเป็นสเต็ป by สเต็ปนะคะอ่ะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของ a s i d transaction นะคะก็คือ ใน MongoDB อะคะ่ะเหมือนที่ต้าบอกเนาะว่า table อันหนึ่งอะคะ่ะเราจะ map กับ collection ใน MongoDB นะคะซึ่งใน document อันหนึ่งนะคะเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดของ entity คนเจ้าหนึ่งทั้งหมดรวมกันใน document อันหนึ่งนะคะ by default เนี่ยถ้าเรามี operation อะไรที่เราทำบน document อันเดียวนะคะ single document เนี่ยมันจะเราจะ guarantee ว่า อัปเดตพวกนั้นนะคะจะแ c ชค r i t e r i a ของ a s s e t guarantee ของเรา by default อยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเรามีการอัปเดต document ที่เป็นแบบ multi document ลักษณะ multi document นะคะเราสามารถที่จะทำ a s s e transaction เหมือนกับ r d b m s ทั่วไปได้นะคะแล้ว syntax เนี่ยก็จะเหมือนกับ r d b m s นะคะก็คือเราบอกว่าเราจะ start session นะคะเราจะระบ,บุว่าเรา start transaction อ่ะแล้วเราก็จะระบุว่ามี operation อะไรบ้างที่เราทำกันนะคะแล้วสุดท้ายเราก็สามารถคอมมิตเราก็จะเอนช e ว่า transaction ตรงนี้เนี่ยถ้ามันจะผ่านนะคะมันจะผ่านด้วยกันหรือว่าถ้าเฟลเนี่ยมันก็จะเฟลทั้งหมดนะคะเราก็กำลังจะ u ก r a n น e ีแอ i ิ transaction ของเรานะคะโอเคตอนนี้ตาขอเข้าไปใน p a ร์ ของ Atlas นะคะหรือว่าอะไรที่เราเรียกว่า Multi Cloud Global Database ของเรานะคะซึ่ง Atlas เองเนี่ยคะ่ะมันเป็นพาร์ทนึงของ Developer Data Platform ที่ต้าเล่าไปก่อนหน้านี้นะคะใน MongoDB อะคะ่ะคือณนะตอนนี้เนี่ยเราสามารถ Deploy ได้หลายแบบนะคะเราอาจจะตัดสินใจว่าเราอยาก Deploy บ bon น Laptop ของตัวเองนะคะหรือว่าเราอยาก deploy on p r m m บน Mainframe หรือว่าเราสามารถที่จะระบุว่าเราอยาก uh, ใช้ uh, fully managed service นะคะหรือว่า database as a service สุดท้ายนะคะก็คือ MongoDB เราสามารถใช้ได้หรือว่า deploy ได้ในหลายรูปแบบนะคะซึ่งต,ตอนนี้นะคะถ้าอยากจะคุยใน Part ของ fully managed solution ของ MongoDB ที่เราเรียกว่า Atlas นะคะ Atlas เนี่ยค่ะคือเราสามารถตอนนี้ณนะตอนนี้นะคะเรา มีประมาณร้อยกว่า Vision แล้วเรามีทั้ง3 Cloud Provider นะคะลูกค้าสามารถหรือว่า User สามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยาก deploy บน Cloud ตัวไหนนะคะ AWS Google Cloud หรือว่า Azure นะคะสามารถเลือกได้โดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่อง Vendor l o c k in ทางใดทั้งสิน้นนะคะอ่ะาจะแนะนำนะคะ Architecture ของเอ t l a s นิดน,นึงนะคะก็จะเป็น distributed architecture นะคะ ใน MongoDB เนี่ยคะ่ะเราจะมีคอนเซปต์ของ Replica Set นะคะตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าเรามีแอปพลิเคชันแล้วเราก็จะมี MongoDB driver ที่จะคุยกับแอปพลิเคชันนะคะแต่ว่าตอนที่เรา deploy MongoDB เนี่ยคะ่ะเราจะ deploy เป็น Replica Set ซึ่งใน Replica s e เอันนึงนะคะเราจะมี primary node อันนึงแล้วก็ secondary node 2อง node นะคะ แล้วเราก็จะมีการทำ replication จาก primary ลงมาที่ secondary นะคะสาเหตุที่เรามี replica set แบบนี้นะคะก็คือเพราะว่าเราอยาก ensure ว่าถ้าเกิด primary มันมีปัญหาอะไรนะคะหรือว่าถ้าอยู่ดีๆนะคะมีผลกระทบแล้ว primary มันไม่ available แล้วเนี่ยคือ mongodb จะมี process ที่เราเรียกว่า election นะคะที่หรือว่า fail o v e r process นะคะที่ถ้าเกิด primary มัน down เนี่ยปุ๊บ เราก็จะดูว่าโอเคฮาร์ดบีทจกใครไม่ไม่มาแล้วนะคะเราก็จะมีการเลือกตั้งระหว่าง2 secondary ที่ยังอยู่นะคะแล้วเราก็จะเหมือน select secondary อันต่อไปเพื่อที่จะเป็น primary มาใหม่นะคะตรงนี้มันก็จะ make sure ว่า Uh, MongoDB เนี่ยคือ Database ที่เป็น highly available Database นะคะแล้วเราก็มี uh, secondary node เพื่อทำ disaster recovery กับ maintenance นะคะเราก็จัดการเรื่อง maintenance โดยที่เราไม่ต้อง down Database ของเราเลยนะครับนอกจาก uh, เรื่องของ replica set นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ได้อยากแนะนำก็จะเป็น sharding architecture ของ MongoDB นะคะ ก็คือส่วนมากเนี่ย relational database ต่ Datab างๆที่อยู่ในตลาดตอนนี้นะคะ่ะถ้าเราจะคิดเรื่องของการ scale database พวกนั้นนะคะส่วนมากเนี่ยเราสามารถ scale แบบ vertical ได้นะคะแต่ว่า scaling ถ้าเราคุยเรื่อง horizontal scaling นะคะหรือว่าการ sharding ของ database ของเราอะคะ่ะมันจะเป็นเรื่องที่ยากมากนะคะจะถ้าจะทำในมุมของ relational database แต่ว่าเพราะว่า MongoDB ะคะมันเป็นเอ่อด a s e าเบสที่ถูกสร้างมาสำหรับการซัพพอร์ต distributed architecture เนี่ยเราสามารถที่จะสเกลแบบ h o r i z o n t a l ได้ความหมายคือเราสามารถที่จะฉาด d a t a าเบสของเราได้นะคะให้ซัพพอร์ตการสเกลลิ่งโดยที่ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มนะคะเพื่อที่จะ add เหมือนกับไม่เสียเงินเหมือนกับการ vertical scaling นะคะก็คือถ้าเกิดพรุ่งนี้นะคะเราเห็นว่า โอเคเอ่อจำนวนข้อมูลของเรากำลังจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะว่าแอปพลิเคชันอยู่ดีๆแอปพลิเคชันของเราดังขึ้นนะคะสิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยแทนที่เราจะ add CPU เพิ่มเอ่อหรือว่า RAM เพิ่มนะคะเราสามารถที่จะ add cluster เพิ่มได้นะคะในเอ่อใน existing deployment ของเรานะคะเป็นเอ่ออะไรที่เราเรียกว่า horizontal scaling หรือว่า sharding นะคะซึ่ง sharding เนี่ยเราสามารถ ที่จะระบุได้ว่าเราอยากทำ zone based sharding หรือว่าเราอยากมี shard key ที่เราจะ define ด้วยตนเองนะคะซึ่งข้อดีของ mongodb ตรงนี้นะคะก็คือเราเอ่อ driver ของ mongodb อะคะ่ะจะช่วยให้เรา Take care เรื่องของ sharding เราแค่ define shard key อันนึงไว้นะคะเรื่องการ balance data หรือว่า เรื่องของการ routing data ระหว่างหลายชา a ที่เรามีนะคะก็คือ MongoDB driver จะจัดการเองโดยที่ลูกค้าไม่ต้องมาลูกค้าหรือว่า user ไม่ต้องมาทำอะไรนะคะเขียนโค้ดเพิ่มเติมอะไรใน application layer ทั้งใดทั้งสิ้นนะคะ s h a ์ดดิเนี่ยคะ่ะอีกอย่างหนึง่งที่ Sharding สามารถจะป p o ได้นะคะก็คือที่ Atlas support เนี่ยมันจะเรียกว่า global cluster นะคะซึ่ง global cluster เนี่ยมันเป็น concept ที่ว่า ถ้าเกิดเรามีความจำเป็นที่จะต้องเก็บ Data ในโซนใดโซนหนึ่งนะคะเราสามารถสร้างเป็น z o n โซนเบส Sharding ได้ก็คืออ่อให้ยกตัวอย่างนะคะมีลูกค้าท่านหนึ่งนะคะที่ต้อง Deploy Application คือเขาจะเข้าไปในตลาดของอินโดนีเซียตอนนี้เขาเห็นว่าเขาอยู่บนเขาตอนนี้เขาสร้าง สร้าง uh, deploy cluster ไว้ที่สิงคโปร์นะคะสมมติแล้วเขาต้องเข้าไปในตลาดของอินโดแต่เขาก็ติดปัญหาว่าโอเคอินโดนีเซียเนี่ยไม่มี data center สำหรับ google cloud นะคะสมมติว่าเขาใช้ google cloud อตอนนี้เขาจะทำยังไงได้นะคะก็คืออย่างหนึ่งที่ เขาทำได้ก็คือเขาอาจจะ deploy อีกคลัสเตอร์หนึ่งนะคะหรือว่าทำ zone-based sharding บน uh, deployment ที่ AWS แทน Google Cloud ในอินโดนีเซียเพื่อที่จะ support use case ของตัวเองของตัวนี้นะคะซึ่งส่วนมากเนี่ยเออจริงๆแล้วเราจะเห็นว่าหลายท่านเนี่ยคะ่ะก็คืออาจจะมี Cloud Provider ที่มีที่เลือกไว้อยู่แล้วนะคะแต่ว่า คือ Cloud Provider เท่านั้นเนี่ยค่ะอาจจะไม่ได้มี Data Center ในทุกประเทศที่เราอาจจะอยู่เนาะเราก็สามารถกับ m o n g o d b เค่ะเหมือนที่ต้าบอกไม่มี Vendor Login เราสามารถที่จะ Deploy Cluster ของเรานะคะในกับ Cloud Provider ท่านอื่นในประเทศที่อาจจะ Support ประเทศนั้นได้นะคะอันนั้นก็คือ,อ Use Case อันนึงที่ได้เห็นนะคะบ่อยเกี่ยวกับ g l o b a l cluster หรือว่า g l o b a l data distribution benefit ของการ uh, distribute ข้อมูลหรือว่า distributed architecture ของ mongo คืออะไรนะคะอันแรกก็คือ high availability ก็คือ uh, ถ้าเกิด primary ของเรา down นะคะเราสามารถที่จะเอา secondary มาเป็น primary ได้ซึ่ง process ตรงนี้จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะคะฝั่ง mongodb benefit ที่2ก็คือ จาก uh, distributed node ที่เรามีนะคะเราสามารถระบุได้ว่าเราจะเอา secondary node อันใดอันหนึ่งของเรานะคะเอามาเป็น uh, analytical node ซึ่ง analytical node เนี่ยมันจะเอาไปใช้คือเราจะใช้ node ตัวนั้นเพื่อทำ a n a l y t i c a อย่างเดียวมันจะไม่มีผลกระทบกับ traffic ที่กำลังจะเข้ามาจาก application ใน node uh, ที่เป็น primary นะคะเราสามารถที่จะ isolate workload ของเราได้ b บน e f ฟ t ที่3นะคะก็คือเราสามารถที่จะสเก e ได้ง่ายๆเลยนะคะเพราะว่า MongoDB เอ uh, ่อ MongoDB เป็น Database ที่ Support distributed architecture อยู่แล้วโอเคถ้าอาจจะเล่าเรื่องของ Mo e App capability เพิ่มเติมนะคะกับ Atlas เพราะว่า Atlas เป็น fully manage d service นะคะ Mo e App capability ก็คืออันแรกนะคะ M เนี่ยค่ะ monitoring คือ monitoring and alert ก็คือใน Atlas เองนะคะเราจะมี Dashboard Real-Time Performance Metric Dashboard ที่จะ Show Health ของเราเป็น Real-Time ะะของ Database ของเราแต่ละโนดใน Real-Time เลยว่าเรามี Operation อะไรมากนะคะ Read-Write จำนวน Read-Write ที่เราเห็นมีอะไรมากนะคะเรามี uh, Networking ของเราคือมี Connection ขี่ Connection ะะ Memory usage ของเราเป็นยังไงมากนอกจาก Monitoring ที่เป็น Real-Time Metric นะคะคเราสามารถที่ จะ define metric ต่างๆได้เพิ่มเติมนะคะอย่างเช่นพวก off counter ของเรา disk i o p เนี่ยมีแค่ไหนเราสามารถที่จะ customize dashboard mm hmm. เพื่อทำ monitoring mm hmm. เพิ่มเติมได้นะคะเออเรามีประมาณ130กว่า metric ที่เราสามารถหยิบมาหยิบมาดูได้ใน dashboard mm hmm. ของเรานะคะโดยที่ไม่ต้องเขียนโค้ดหรืออะไรเพิ่มเติมนะคะเรื่องของ scaling นะคะ Automation หรือว่าสเกลลิ g เนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นว่าอเอ่อ MongoDB Atlas เนี่ยคะ่ะจะทำสเกลลิ n งโดยอัตโนมัติให้เรานะคะก็คือถ้าเกิดเราอยู่ในเทียร์เอ็มสนะคะสมมติอันนึงถ้าเราเห็นว่าอยู่ดีๆเนี่ยทราฟฟิกมันขึ้นมานะคะก็คือ MongoDB เนี่ยจะสเกลเพื่อที่จะซัพพอร์ตเอ่อทราฟฟิกตรงนั้นชั่วคราวให้เรานะคะโดยอัตโนมัติแล้วหลังจากระยะเวลาหนึ่งนะคะถ้าเราเห็นว่าดีม n d มันต่ำลงเนี่ยคะ่ะเราก็จะสเกลดาวน์ด้วยอัตโนมัติ นะคะเออเราก็จะมี uh, เรื่องของ query profiler เพิ่มเติมนะคะก็คือถ้าเราอยาก monitor เอ่อเพิ่มเติมนะคะว่า application ของเราเนี่ยตอนนี้การการทำ query เนี่ยกับ database ของเราเนี่ยประสิทธิภาพมันเป็นยังไงนะคะเราสามารถที่จะดูตรง c r e query profiler ได้ว่าแต่ละคำมันที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะมันใช้เวลานานแค่ไหน แล้วเราสามารถที่จะ identify ได้ว่า query ตัวไหนของเราที่อาจจะต้องมี optimization เพิ่มเติมเพื่อที่จะ support performance นะคะของ application แล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของ Performance Advisor ก็คือ Performance Advisor จะช่วยเหมือนให้ให้คำแนะนำกับลูกค้าว่าเออสำหรับ query แต่และ query ที่กำลังจะเข้ามาในระบบอะคะเอ,อ เรามี Index เพียงพอที่จะ Support Query พวกนั้นหรือเปล่าเราอาจจะต้องสร้าง Index เพิ่มเติมหรือเปล่าหรือว่า schema ที่เราสร้างไว้อะคะ่ะมันมี Anti-Pattern ที่เรา Detect ได้ไหมเพื่อให้เราแก้ schema ให้ประสิทธิภาพของเราดีขึ้นนะคะอันนี้ก็จะเป็นฝั่งของ Optimization นะคะสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ Backup นะคะ ใน Atlas เนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะระบุ Backup Policy ของเราได้นะคะก็คือเราระบุเป็นแบบ RTO หรือ RPO นะคะสำหรับ RTO เองนะคะเราจะมี Cloud Provider Snapshot คือ Cloud Backup อันนึงนะคะที่เราเรียกว่า Cloud Provider Snapshot อันนี้ก็คือพอเราเซต Policy ว่าเราอยากให้ระบบเนี่ยเก็บ Snapshot ไว้ทุก6ชั่วโมงหรือว่า Uh, ทุกวัน uh, ประมาณบ่ายสองหรืออะไรอย่างนี้นะคะเราสามารถระบุได้แล้ว at l a s ก็จะจัดการการเก็บแบบ Cloud Provider ร์แบ s Snapshot ให้เรานะคะแต่นอกจากนั้นเนี่ยเรามีคอนเซปต์ของ Continuous Cloud Backup นะคะซึ่ง Continuous cloud backup เนี่ยคะ่ะมันจะช่วยในเรื่องของการซัพพอร์ต IPO SLA ที่เป็นแบบ IPO ของเรานะคะอย่างเช่นเราข้อมูลเนี่ยมันหลุดหรือว่าหายไปนะคะแล้วเราบอกว่าเราอยากมีการ Recover ข้อมูลของเราไปถึงนาทีสุดท้ายเนี่ยเราสามารถที่จะ achieve IPO พวกนั้นต่างๆได้นะครับกับ Continuous cloud backup ในด้านของ Encryption ของ cloud Security ของ Atlas นะคะก็คือเราจะเห็นว่าเรามี uh, Encryption สีแบบนะคะ uh, อันนึงจะเป็น Network Encryption นะคะซึ่ง uh, หลาย Database เนี่ยที่อยู่ในตลาดตอนนี้ก็ Support อยู่เราจะมี Encryption Address ก็คือ Storage Address แล้วก็เราก็มี Encryption In Use หรือว่า In Memory นะคะ ซึ่ง uh, MongoDB เนี่ยคะ่ะสามารถัพพอร์ตทั้ง3ามเคสได้นะคะ uh, เหมือนที่ต้าบอกนะคะก็คือณนะตอนนี้เนี่ยทุกคนกำลังจะ s u พอร์ต encryption in transit กับ encryption at rest แต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นเนี่ยไม่มีหลายท่านที่สามารถสามารถัพพอร์ต encryption สำหรับ data ที่เรากำลังใช้อยู่ณนะตอนนี้เลยนะคะซึ่ง MongoDB เนี่ยจะมีคอนเซปต์ของ Line s i ซ e Field Level Encryption หรือว่า c s f l e นะคะ c s f l e เนี่ยคืออ่ uh, c อ y p t i o n Mechanism สสำหรับอ่ uh, การ Encrypt Data ที่เรากำลังจะใช้อยู่นะตอนนี้ในแอปพลิเคชันของเรานะคะถามว่าอ่ uh, c s f l e มันทำงานยังไงนะคะก็คือเราอาจจะมี User ของเรานะคะที่ a ออเทนแล้วเนี่ยออยากดูข้อมูลของเลขบัตรประชาชนนะคะสมมติ อ่า MongoDB driver อะคะ่ะจะเอา key จาก kms ของเรานะคะเพื่อที่จะ encrypt ข้อมูลแล้วหลังการ encrypt แล้วเนี่ยเราก็จะโยน data ไปที่ MongoDB นะคะแล้วเราก็จะเห็นว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยที่นั่งอยู่บน Atlas หรือว่า MongoDB เนี่ยถูก encrypt ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วถ้าเกิด user เนี่ยไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูลหรือว่า field ตรงนั้นนะคะสิ่งที่ user ก็จะเห็นก็จะเป็น encrypted field ทั้งหมด นะคะอันนี้ก็จะเป็นหน่งหน mecanism h ของการทำ encryption บน mongo นะคะอีก mecanism h หนึ่งที่เรามีนะคะแล้วซึ่งต้าแกรันทีว่าไม่มีท่านอื่นที่มีตัวนี้นะคะจะเป็นเรื่องของ c r e a b l e encryption ก็คือ data ทั้งหมดที่เรามีนะคะมันจะถูก encrypt ไว้บน database ของเรานะคะแล้วเราจะไม่มีการทำ decryption บน database ของเรานะคะ ก็คือเราสามารถที่จะส่ง query ที่เป็นแบบลักษณะแบบ encrypted ได้เลยนะคะแล้วมันจะไม่มีพาร์ทไหนที่เราจะมีการ decrypt data ตรงนี้ที่นั่งอยู่บน mongo db นะคะเราสามารถ query data ได้ถามว่ามัน c u r i b l e encryption แล้วก็ cs f l มันต่างกันยังไงนะคะก็คือ cs m f l เ,เ,เ,เนี่ย เอ่อ uh, encryption ตรงนั้นเนี่ยมันจะเป็น encryption ที่จะใช้ exact match นะคะแต่ว่า gravel encryption เนี่ยมันจะเพิ่ม functionality ตรงที่ว่าเราสามารถที่จะจะ search field ที่มันถูก encrypt ได้นะคะคือเราสามารถ query ได้มากกว่า csfli csfli เนี่ยมันคืออะไรที่มันจะเป็น exact match โอเค security ด้าน atlas นะคะก็จะมีในฝั่งของ authentication authorization encryption กับ audit นะคะก็คือใน authentication เนี่ยเรา support uh scram sha นะคะ username password ่อ Pass uh, certificate ที่เป็น x 5 0 9นะคะแล้วก็ ldap integration นะคะเอ่อ uh, ฝั่ง authorization เนี่ยเราเราก็จะมี role based access นะคะ แล้วก็ encryption เหมือนที่ถ้าเล่าให้ฟังนะคะเราจะมี querible encryption, encryption at rest c s f l e นะคะแล้วตรง audit เนี่ยเราก็ support database level auditing เช่นกันนะคะแล้วเราเรา,เาให้ user ของเราเลือกนะคะว่าแต่ละฟีเจอร์เนี่ยเราอยากใช้หรือไม่ใช้อย่างเช่น audit นะคะเราสามารถที่จะเลือกได้ว่าเราอยาก audit collection ไหน table ไหนหรือว่าเราอยากจะ audit ตาม user หรือยังไงเราสามารถระบุได้นะคะโ okay. อเคก็คือใน summary นะคะ MongoDB Atlas เนี่ยมันอยู่ภายใต้ Developer Data Platform นะคะมันคือ multi-cloud solution fully managed solution ของเรานะคะซึ่งจะ support uh, Glo uh, globally กับ high availability secure by default นะคะ เรา manage back up แล้วก็ monitoring ให้ลูกค้าของเรานะคะแล้วเราก็เป็น solution ที่เป็น cloud a g n o s t i c ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะ deploy บน Azure AWS หรือว่า Google Cloud นะคะโอเคต่อมานะคะตาจะคุยเรื่อง developer data platform capability อีกนิดนึงนะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยตาอธิบายเรื่องของ Atlas ไปแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ตาอาจจะ เสริมตรงฟีเจอร์ของเรานะคะว่าฟีเจอร์ฟังชันนอลตี้นอกจากเป็น Fully Managed Database นะคะเรามีอะไรม้างนะคะตรงขวามือเนี่ยคะ่ะเราก็จะเห็นว่าเราจะ Support Use Case ที่เป็นแบบ Search หรือ Analytical นะคะเราใน Atlas เนี่ยก็คือเรามี Full Text Search ที่เราเรียกว่า Atlas Search Data Federation Atlas Chart กับ SQL Interface นะคะแล้วเราก็มี อีกท่อนหนึ่งที่เราเรียกว่า application service นะคะซึ่งมันจะเป็นพวก back end service ที่เราเปิดให้ Developer ของเราใช้นะคะเพื่อให้แบบโฟกัสตรง Frontend นะคะใช้ฟีเจอร์ตัวนี้เพื่อทำ back end แล้วก็ support function Feature, Functionality ของ Frontend นะคะจากโดยใช้แบบ application service อ่าตาจะเข้าไปในแต่ละแต่ละฟีเจอร์ที่เราเอ่อมีนะคะก็คืออันแรกเนี่ย Atlas Search มันคืออะไรนะคะ Atlas Search ก็เป็น uh, Full Full Text Search Engine ของ MongoDB นะคะซึ่ง uh, หลังบ้านของ Atlas Search เนี่ยเราก็ใช้ Apache lucene ี h uh, ถามว่ามันต่างก,กันกับ Search Engine ที่ลูกค้าใช้เพิ่มเติมยังไงเอ่ยก็คือไม่มีไม่มีข้อต่างอะคะ่พะพวก Search Engine อย่างเช่น Elastic หรือ Solar ที่เรา add on ลูกค้า ส่วนมากจะ add-on เนี่ยค่ะมันก็ใช้ Apache Lucene เหมือนกันนะคะ,ะข้อดีของการใช้ atlas search แทนที่เราจะใช้ tool อ,อื่นๆอนย่างเช่น elastic ก็คือมันจะเป็น solution ที่เป็นแบบ fully integrated solution นะคะก็คือเราไม่ต้องมาซื้ออะไรเพิ่มเติมหรือว่า add-on อะไรเพิ่มเติมเราสามารถหยิบข้อมูลที่นั่งอยู่ใน database ของเราเพื่อทำการ searching ได้เลยหรือว่าการ build search engine Full f u l l f l a ์ search engine สำหรับแอปพลิเคชันของเราได้เลยนะคะแล้วมันคือโซลูชันที่ใช้ง่ายดีนะคะเพะเพราะว่าเราสามารถที่จะสร้าง Index ผ่าน Atlas UI หรือว่าใช้ API สร้าง s n d r x h i n d เอ่อได้เลยนะคะและนอกจากนั้นเนี่ยเพราะว่าเราใช้อ p e อ Source Standard ที่เราเรียกว่า Apache Lucene เนี่ยเรามีเอ่ a b i l i t y ที่เยอะแยะนะคะที่ตาจะเล่าให้ฟังต่อไปอ่ ตรงนี้นะคะเราจะเห็นว่าส่วนมากเนี่ย traditionally เนี่ยหลายท่านเนี่ยจะมี database อันนึงที่จะมีข้อมูลนะคะ transactional database ที่จะมีข้อมูลอยู่แล้วนะคะเราจะมี process ของ ETL เพื่อที่จะ transform data ไปใช้กับ search engine ของเรานะคะอย่างเช่นพวก elastic search solar open search นะคะที่กำลังจะถูก support กับ Lucene อยู่แต่ของเราเองนะคะตรงขวามือเนี่ย MongoDB Atlas เราก็จะเห็นว่า ระหว่าง Database เนี่ยแล้วก็ Search e n นเจนของเรานะคะก็คือเราไม่ต้องมีการทำ ETL หรืออะไรทั้งสิ้นนะคะเราสามารถที่จะหยิบ Data จาก Database มาใช้กับ Search Engine ของเราตรงๆได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของแอปพลิเคชันที่กำลังจะใช้ MongoDB Atlas Search อยู่นะคะก็คือตรงนี้เราสามารถดูได้ว่าแอปพลิเคชันชื่อ Yelp เนี่ยถ้าเราจะ ทษนะคะถ้าเราจะมาเอามาใช้นะคะเราก็จะมีฟีเจอร์ของการทำฟัซ z ี่แมทชิ่งถ้าเราเห็นว่าแทนที่เขียนพิมพ์ว่าไทยฟ o o ดเนี่ยเราเขียนเป็นเทียฟูดเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเรายังได้ Re s e l t ที่หรือว่า auto complete suggestion ที่ถูกต้องนะคะเป็นไทยฟู o ดเราสามารถบอกคอนเท x สได้ นะคะเราจะมีการ categorize ข้อมูลของเรานะคะตาม facet หรือว่า category ต่างๆที่เราอยากให้ user ของเรา filter ได้นะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราสามารถทำ custom scoring ได้นะคะก็คือเราระบุใน search index ของเราว่าเราอยากใช้ field ตัวไหนเพื่อทำ score เพิ่มเติมนะคะก็ประมาณนี้นอกจากนั้นนะคะใต้แนะนำเรื่องของ atlas vector search นะคะ ซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ใหม่ล่าสุดนะคะเพื่อซัพพอร์ตอ่ายูสเคสของ Gen AI นะคะถามว่ามันเวิร์กยังไงนะคะก็คือเรามีสองพาร์ทนะคะใน v ว c เตอร์เซิร์ของ mongodb พาร์ทแรกเนี่ยคะ่ะจะเป็นพาร์ทของการทำอินเด็กซิ่งก็คือเรามีข้อมูลของเรานะคะอย่างเช่นใน ในตัวอย่างของแอปพลิเคชันของร้านอาหารเนี่ยหรือว่าแอปพลิเคชันของการเสิร์ชร้านอาหารอย่างเช่นย l บหรือว่า Lineman วงในนะคะก็คือเราจะมีแต่ละร้านอาหารเนี่ยจะมีด s สคริปชันของตัวเองนะคะเราสามารถที่จะเอาดีสคริปชันที่นั่งอยู่บนด็อกทีเมนต์ของเรานะคะเป็นเอาไปสร้างเป็นเวกเตอร์ในรูปแบบของเวกเตอร์นะคะ เวกเตอร์ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอามา e m b e d ใน Document อีกทีหนึ่งได้เพื่อทำา Vector Search นะคะแล้วไปเ,เก็บไว้ที่ MongoDB ตอนที่ลูกค้าหรือว่า User ของเราจะาจะมา u ว ry ในในแอปพลิเคชันของเราเนี่ยอย่างเช่นเราอยากหาว่า,าพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพยอยู่ตรงไหนนะคะเราก็สิ่งที่เราทำก็คือเราจะเอา query ของลูกค้านี่มาแปลเป็น Vector แล้วเราก็จะบอกว่าโอเค ช่วยจาก q คว r รีของลูกค้าเนี่ยที่อยากรู้ว่าพิซซ่าที่อร่อยสุดที่กรุงเทพอยู่ตรงไหนเนี่ยเราอยากหา r e s ซ l t ที่ใกล้เคียงที่สุดนะคะก็คือ vector search ของ m o n g o d b เนี่ยจะหยิบข้อมูลที่เรา v e กเตอร์ไไว้ใน d o c u m e n t นของเราเพื่อที่จะดูว่าโอเคมี r e s ซ l t อะไรนะคะที่ match กับ query ของ user ของเรานะคะมันก็จะเก็ต e ี u ซอตามนั้น อ่อ uh, use case ของ vector search เนี่ยคะส่วนมากเนี่ยคือมันจะเป็นเอ่อ uh, เหมือนกับ integration layer ระหว่าง mongodb กับ gen ai model ของเราอีกทีหนึ่งนะคะก็คือพวก use case ที่ support semantic search นะคะอย่างเช่นเรามีข้อมูลลิขสิทธิ์ของเราอยู่แล้วนะคะเราอยากจะใช้ model อย่างเช่นพวก GPT อะไรอย่างนี้เนี่ยเพื่อที่จะทำ chatbot หรือว่า เพื่อที่จะเอาไปใช้กับโมเดลเพื่อทำอะไรสัมติงนะคะเราสามารถที่จะ Vectorize ข้อมูลของเราเองแล้วก็เอาโมเดลที่มีอยู่แล้วในตลาดอย่างเช่นพวก ChatGPT, LangChain อะไรอย่างนี้นะคะแล้ว Supplement ข้อมูลของเรากับพวกโ o u n d a t i o n Layer m o d e เดตรงนั้นนะคะเพื่อสร้างอ่าเพื่อที่จะสร้างแอปพลิเคชันของเรานะคะ อ่อ uh, vector search เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับ tool อันนึงที่เราเออกมาใช้ได้นะคะอ่า uh, ตรงนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงนะคะ AI power chatbot ที่อ่อ uh, ใช้เอ่อ uh, Gen AI use case นะคะแล้วก็ vector search ของ MongoDB ก็คือเหมือนที่ต้าบอกนะคะเรามีข้อมูลลิขสิทธิ์ของเรานะคะที่เราอยากให้ c h a t b o เนี่ยใช้เพื่ออ่อ uh, ตอบคำถามของยูเซอร์ของเรานะคะสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะสเต็ปแรกที่เราจะทำเนี่ยก็คือเราจะเอาข้อมูลของตัวเองไปสร้างเวกเตอร์นะคะโดยโดยเอาข้อมูลเนี่ยไปโยนใน embedding model นะคะพอเราโยนข้อมูลของตัวเองใน embedding model เนี่ยคะ่ะเราจะเห็นว่าเราได้ข้อมูลที่ออกมาจาก embedding model เนี่ยก็จะเป็นในรูปแบบของเวกเตอร์นะคะเราก็จะเอาเวกเตอร์พวกนี้นะคะ่ะมาเก็บไว้ที่ mongodb ของเรา document ของเรานะคะ แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมี user เข้ามาในแชทบอทของเรานะคะแล้วมีการ query ข้อมูลนะคะอย่างเช่นยกตัวอ,อย่างถ้า user มาถามว่า Atlas มี security control อะไรบั่งนะคะจะถามแชทบอทของ Atlas เนี่ยอ่าสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะเอา query ของลูกค้าของเรานะคะเปลี่ยนเป็น vector แล้วเราก็จะใช้ฟีเจอร์ของ v e c t ตอร์ a r c h ของ MongoDB เพื่อที่จะหาข้อมูลนะคะที่ใกล้เคียงกับ สิ่งที่ลูกค้าถามมานะคะเราก็จะพยายามหา similarity ระหว่างคำถามของ user แล้วก็ Ve กเตอร์ที่ข้อมูลของเราเองที่เรามา vectorize แล้วก็ตอบเอ่อแล้วก็จะตอบคำถามนะคะโดยที่เอาเอาข้อมูลใกล้เคียงไปหาไอ n e n AI model ของเรานะคะเพื่อ supplement g e n AI model แล้ว g e n AI model ตัวนั้นก็จะเอาข้อมูลของเราเป็นเหมือนกับพร้อมแล้วก็ตอบลูกค้าอีกทีหนึ่ง นะคะก็จะเป็นแชทบอท t a แอนเซตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เราเหมือนกับเราจะเอาเวกเตอร์เซิร์ชไปใช้ยังไงกับ Use Case ของเราตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างอันนึงนะคะโอเคนอกจากเอ l ดลา u l สฟูลเท e กซ์เซิร์แล้วก็ Vector Search ์ชนะคะ c a p แค i l เ t อเพิ่มเติมที่เรามีก็จะเป็น a t l a ลา h a สชานะคะก็คือข้อมูลทั้งหมดที่เรามีใน Database ของเรานะคะเราสามารถที่จะ Visualize เป็น g r Graph, p i ฟ h h r t t Uh, ได้ตรงๆจาก database ของเราโดยใช้ Atlas Charts นะคะตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างสกรีนช็อตอันนึงถ้าเรามีข้อมูลของเซลล์หรืออะไรอย่างนี้ที่นั่งอยู่บน database MongoDB นะคะเราก็สามารถดูได้ว่าโอเคเราสามารถ uh, วาดเป็น g กราฟได้แบบโดยโดยแบบใช้ Atlas Charts นะคะซึ่ง uh, มันใช้ค่อนข้างจะง่ายไม่ต้องเขียนโค้ดหรือว่าไม่ต้องทำา development อะไรเพิ่มเติม,ตมนะคะ uh, ต่อไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของ App Services นอกจาก Service หรือว่า Capability ที่ต้าอธิบายไปเมื่อกี้นะคะก็พวก Full Text Search หรือว่า Vector Search นะคะต้าจะแนะนำเรื่องของ App Service ก็คือใน Developer Data Platform นะคะเรามีอะไรที่เราเรียกว่า App Service ซึ่ง App Services เนี่ยมันเป็นอะไรที่เป็นแบบ Back End Feature Functionality ท,ที่เราเปิดให้ Developer ของเราหยิบมาใช้ได้นะคะ แต่ว่า as a part of app service ของเราเนี่ยเราก็มี product ที่เราเรียกว่า realm database device sync กับ application service นะคะเดี๋ยวตาจะเล่าให้ฟังว่าใช้งานยังไงนะคะ realm ก็คือ lightweight mobile database ของเราเองนะคะที่เราจะให้ลูกค้าใช้คู่กับ device sync ซึ่ง atlas device sync เนี่ยมันเป็น sdk เพื่อที่จะอ่าซิงค์ a t a ระหว่าง Data b a บ e ที่อยู่บนเอ่อมอบายแอปพลิเคชันหรือว่าเอช p p ปพ lication ันของเราซิงค์กับ Cloud ของเรานะคะ Database ที่นั่งอยู่บน Cloud ซึ่งเอส SDK ตัวนี้เนี่ยค่ะมันจะซัพพอร์ตเรื่องของ Conflict Resolution หรือว่าซัพพอร์ตเรื่องของ Network กับ e r r o r Handling mm hmm. ก็คือถ้าเกิดเราใช้ Realm Database ของ MongoDb เนี่ยเราสามารถที่จะเก็บข้อมูลบน device ของลูกค้าได้นะคะแต่ว่า ถ้าเกิดเราจำเป็นว่าพอ device มันขึ้นออนไลน์เนี่ยเราต้องซิงค์ข้อมูลตัวนี้กับ Data database ของเรานะคะก็คือ Atlas Device Sync SDK เนี่ยมันจะ Take Care เรื่องของการซิงค์ข้อมูลด้วยกันนะคะแล้วอขอบตรงนี้นะคะที่เป็นพวก App Services เนี่ยมันก็คือพวก Back End Service ที่ Developer ของเราใช้ได้อย่างเช่น Trigger ะคะ่ะมันจะเป็นเหมือนกับการสร้างเป็นมันเป็นการสร้างแบบ Event-Driven a r c h i t e อาร์ก uh, อย่างเช่นเรามีอะไรที่เปลี่ยนเกิดขึ้นที่เปลี่ยนแปลงใน Database ของเรานะคะเราสามารถ Set ทริกเกอเพื่อกระตุ้นฟังก์ชันที่เรามีไว้เพื่อทำอะไรสัมติงนะคะหรือว่าถ้าเกิดเราอยากเหมือนกับโฮสเอ่อ API ของเรานะคะเราสามารถที่ใช้ Data API Service ของ Atlas เพื่อโฮ uh, สเอ p เอ n d p o i n t ของเรานะคะเพื่อทำา n t t r r c t t o o n กับ Application ของเรา ะคะเราสามารถที่จะใช้พวก uh, back end service ตรงนี้ต่างๆใน Atlas ได้นะคะอันนี้ก็จะเป็น summary อีกทีหนึ่งก็จะมาเป็น uh, ในใน serverless uh, function เนี่ย back end service ของเราก็จะมี trigger HTTP endpoint data API function นะคะ static hosting GraphQL API แล้วก็ data API อ g a i n มันจะเป็น part ของ fully managed serverless architecture ของ MongoDB โอเคสุดท้ายนะคะก็คือ,อก่อนที่เราจะเข้าไปในเรื่องของออนไลน์อาร์ค e กับ Data Federation เนี่ยคะ่ะก็จะเป็น S Q L Interface ถ้าเกิด User คลิกว่าโอเคฉันคุ้นกับ S Q L มากนะคะอยากใช้ภาษาของ S Q L เพื่อ Query Data ที่นั่งอยู่บน Atlas เนี่ยคะ่ะเราสามารถที่จะใช้ Atlas S Q L Interface ได้เพื่อที่จะเขียน Query ที่เป็นเหมือนกับ S Q L queries นะคะ หรือว่าถ้าเราอยากใช้ Atlas SQL Driver เพื่อที่จะเชื่อมต่อกับ BI พวก BI Tools ที่เรามีอย่างเช่น Tableau อะไรอย่างนี้เราก็มี support ด้าน driver สำหรับการแบบเหมือนกับ Model Data เพื่อใช้กับพวกแพลตฟอร์มตรงนั้นได้นะคะ Online Archive บน Atlas เนี่ยเป็นฟีเจอร์ที่เราใช้เพื่อ Archive ข้อมูลที่เราไม่ได้ใช้บ่อยนะคะก็คือ พวก h i s t o i c a l Data ที่เราคิดว่าเราจะไม่ไป Query บ่อยๆเนี่ยเราสามารถที่จะเอาลงเป็นแบบ Online Archive ก็คือเราเชื่อมต่อกับ S3 Bucket นะคะแล้วถ้าเกิดในอนาคตเราคิดว่าเราอาจจะต้องยัง Query Data ตรง,ตรงนั้นอยู่เนี่ย uh, Atlas Online Archive ก็จะช่วยตรงนั้นว่าโอเค even though เราจะไม่เก็บข้อมูลบน cluster ของเราเองนะคะเราสามารถที่จะ Query Data ที่อยู่บน S3 Bucket ของเราได้เช่นกัน แล้วสุดท้ายนะคะก็จะเป็นเรื่องของ data federation ก็คือถ้าเกิดเรามี use case ที่ว่าเราอยากเหมือนกับ query ข้อมูลที่อยู่ใน data source ต่างๆเนี่ยที่อยู่ใน atlas cluster ต่างกันนะคะหรือว่าอาจจะนั่งอยู่ใน a w s s 3 bucket ของเรานะคะเราสามารถที่ จะสร้างเป็นเหมือนกับ federated database instance อันหนึ่งได้แล้วก็สามารถที่จะ query หรือว่า transform data จาก federated อ่ instance ตรงนั้นได้นะคะแล้วเราอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันอยากเอาข้อมูลที่ออยู่ภายใต้ federated database instance ของฉันเนี่ย output ใน cluster หรือว่า output ไปที่ s3 เนี่ยเราก็สามารถที่จะทำได้นะคะโอเคอันนี้คือ feature ฟังก์ชัน ality ทั้งหมดที่ uh, อยู่ใน as a part of เดเ e ลเปอร์เด a ้า a พลตฟอร์นะคะตรงนี้ตาอาจจะขอไปเดโมหรือว่า walk through นะคะ Atlas โอเค้า okay. ขออนุญาตไป walk through Atlas นะคะโอเคี okay. โอเคสำหรับ Atlas Walk to h r u g h Demo นะคะตาอาจจะโชว์เอ่อที่อยู่ในเซสชันนี้นะค่ะว่าเราสามารถที่จะเริ่มต้นกับ Atlas ได้ไงนะคะก็คือเราสามารถที่จะเข้าไปต,ต,ตรง account mongodb com นะคะเพื่อที่จะลองเล่นกับ Atlas ดูแล้วก็ sign up สำหรับ account สมัครสร้าง account ใหม่เลยนะคะตา,าจ,จะใส่อ e ีเมลเข้าไปเพื่อที่จะสร้าง account ใหม่บน Atlas ใส่ชื่อนำสกุลตั้งพาสเวิร์ดไว้โอเคแล้วก็กด I accept privacy นะครับแล้วก,กด sign up โอเคหลังจากนี้นะคะตาจะเห็นว่าเอ่อตาจะได้รับ verification email นะคะตาจะขอ switch ไปที่อีเมลของตัวเองนะคะเราก็จะเห็นว่าเราได้รับ verification email สำหรับการ register MongoDB Atlas นะคะก็คือกด verify email ไปเลยชึบโอเค okay, แล้วก็ continue โอเคต้าขอเข้าไปใน Account อ,อีกทีหนึ่งนะคะพอหลังการทำ registration ไปเรียบร้อยแล้วโอเคพอเรา register แล้วนะคะเราก็จะเข้ามาใน Account ของ Atlas นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าต้ายังไม่ได้ deploy database อะไรทั้งสิ้นนะคะที่ Atlas สิ่งที่เราทำได้นะคะต้าก็จะกด create cluster เพื่อที่จะสร้าง cluster อันใหม่นะคะ ในนี้เราก็จะเห็นว่าเรามี3 choice นะคะตอนที่เราจะ deploy cluster อันแรกนะคะตรงนี้ m10 เนี่ยคะ่ะมันจะเป็นอะไรที่เราเรียกว่า dedicated cluster ซึ่งอันนี้คือเหมือนที่ตอนที่เราจะขึ้น production นะคะเราสามารถที่จะระบุได้ว่าเราอยาก deploy cluster ของเราบนเครื่องอะไรนะคะ cpu ประมาณ2 vcpu 2 g i g 10 gb ram นะคะเราสามารถเลือกเป็น dedicated ได้ หรือว่าสามารถถ้าเราทากำลังทำแบบ POC อยู่นะคะเราสามารถที่จะสร้างเป็น serverless instance ได้เช่นกันนะคะตรงนี้มันก็จะเป็นเหมือนกับเอ่อเราไม่ได้เรากำหนด CPU RAM กับ storage ไว้ตั้งแต่แรกนะคะ mm. ก็คือเราจะเหมือนกับ c r g r charge user ตามการใช้งานของเรานะคะแต่วันนี้เนี่ยคะ่ะสิ่งที่ต้าจะ walk through ก็จะเป็น M0 นะคะมันเป็น free tier หรือว่า free cluster เพื่อให้ user ของเราเข้าไปลองเล่นบน Atlas ดูนะคะพอต้าเลือก m0 แล้วเนี่ยค่ะก็ต้าก็ต้องระบุชื่อสำหรับ cluster นะคะต้าก็จะบอกว่าโอเค techtalk cluster ต้าจะสร้าง cluster ที่ชื่อว่า techtalk cluster นะคะตรงนี้ต้าจะเลือกว่าต้าอยากให้ออตอนที่ deploy อะคะ่ะโหลดเป็น sample dataset เพื่อให้ต้าลองเล่นดูได้นะคะแล้วต้าอาจจะขอกด ออกจาก a u t o m a t e security setup ตรงนี้ไว้ก่อนเพราะว่าตาอ,อยากโชว์การ setup security feature นะคะ,อะพอเราเซตเซตชื่อของคลัสเตอร์ไปแล้วนะคะเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะ deploy คลัสเตอร์ตัวนี้บน cloud provider ท่านไหนนะคะ AWS Google Cloud หรือว่า Azure นะคะสำหรับ demo โโตรงนี้เนี่ยต้าขอ,เ,อาเลือกเป็น AWS นะคะแล้วต้าจะเลือก data center เป็นสิงคโปร์ชึบโอเคแล้วหลังจากนั้นเนี่ย ถ้าสามารถที่จะไปดู advance config ได้หรือว่าถ้าสามารถที่จะ create deployment ได้นะคะถ้าขอ create deployment เลยชื่อกด next โอเคขอใส่เป็น c a p เจอรก่อนโอเคตรงนี้เราก็จะเห็นว่า mongodb เนี่ยกำลังจะเริ่มการ deploy cluster นะคะอ่ะเพราะว่านี่คือเอ่อแอคคาใหม่ที่ต้าเพิ่งสร้างไปนะคะสิ่งที่เราจะเห็นก็คือเออเราต้องระบุว่าเราจะใช้ IP ไหนเพื่อเชื่อมต่อนะคะเพราะว่าเราไม่อยากเปิดเอ่อเปิด database ของเราเพื่อให้ใคร access ก็ได้ต้าก็จะบอกว่าโอเคต้าขอแอดเป็นแค่ IP ตอนนี้ของเครื่องนี้ไว้ก่อนนะคะ าก็กด add current IP address แล้วต้าก็จะกด add IP ต่อนะคะเพื่อให้ต้าสามารถที่จะเชื่อมต่อโดยใช้ IP ของระบบตัวเองได้นะคะและหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะขอให้ต้าสร้าง database user นะคะเพื่อที่จะเข้าถึง database ของเราได้ต้าก็จะอาจจะใส่เป็น username นะคะแล้วก็ password อืมแล้วก,กด create database user นะคะ โอเคหลังจากเราการทำการเซตัพของ IP address กับ Database user นะคะเราก็จะเห็นเข้าไปตรง Network access แล้วก็ดูได้ว่าใน IP access list เนี่ยมันมีแค่ IP address ของต้าคนเดียวนะคะแล้วถ้าเราไปตรง Database access เนี่ยคะ่ะเราก็จะสามารถดูได้ว่าเรามี user คนหนึ่งนะคะที่เชื่อว่า s w e a t e r d v d เนี่ยที่สามารถเข้าถึง Database ของเราได้นะคะ อ่าตาขออนุญาตกลับไปตรง database นะคะเราก็จะเห็นดูไปดูสถานะของ deployment นะคะเราก็จะเห็นว่าโอเคระบบกำลังจะโหลด sample data set นะคะสำหรับ database ที่ตา d e p ล o y ลงไปนะคะระหว่างที่อ่อ t ิสเต็มกำลังจะโหลด sample data set นะคะตาขอเข้าไปใน demo environment ของตัวเองนะคะเพื่อที่จะ show เอ่อฟีเจอร ฟังชัน ality บางอันนะคะที่เราจะไม่เห็นเพราะว่าเราอยู่ในรีเทียร์ของ mongodb นะคะโอเคอันนี้จะเป็น demo environment ของต้านะคะแล้วเราสามารถที่จะดูได้ว่าคลัสเตอร์ของที่ต้าเลือกเพื่อ deployment ตรงนี้จะเป็น m30 เป็น dedicated cluster นะคะแล้วระหว่างที่ free t i ีเที่ต้าสร้างกำลังจะสร้างอยู่เนี่ย ตาอาจจะโชว์ capability หมด capability ของ MongoDB Atlas ไปนะคะอ่ะเหมือนที่ต้าบอกนะคะก็คือเอ่อใน overview นะคะเราจะเห็นว่าเราใน deployment ตรงนี้เนี่ยเรามีประมาณกี่โ o d e นะคะเราจะเห็นว่าเรามีหนึ่งคือเรามีสอง s า a นะคะสำหรับ database ตัวนี้ตาตาสร้างเป็นสอง s า a นะคะซึ่ง s า a r แรกเนี่ยก็จะเป็น replica set นะคะเราจะเห็น primary secondary secondary แบบนี้นะคะ แล้วก็ฉากที่สองเนี่ยก็จะจะเป็นเหมือนกันนะคะเราจะเห็นว่าเรามีอีกแบบลิกาเซตที่นั่งอยู่ในฉากที่สองนะคะที่อยู่คนละโซนกันนะคะนี่คือโซนหนึ่งโซนสองนะคะถ้าตาอยากเจาะจงไปที่เมทริกของโนดอันใดอันหนึ่งนะคะตาสามารถที่จะเลือกโนดตัวนั้นได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูตรง real time monitoring ว่าสถานะของโหนดตัวนี้นะคะเป็นยังไงบ้างนะคะอ่าเราก็จะเห็นว่าโอเค c p โหนดนี้กำลังจะใช้ CPU แค่ไหนนะคะเอ่อ connection ที่เข้ามาเนี่ยมีประมาณไหนมี disk read write IOPS แค่ไหนนะคะเราสามารถที่จะดูจาก real time monitoring monitoring ได้เลยนะคะแตะ่แต่ว่าตาขออาจจะก,กลับไปตรง cluster เ,เราสามารถที่จะเจาะจงไปในระดับของโหนดแต่ละโนดได้เลยว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยคะ่ะมันจะมันกําลังจะโชว์สําหรับ คือเอ่อเมทริกที่เราดูอยู่เนี่ยมันกำลังจะโชว์สำหรับโหนดไหนอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราอยากดูโอเวอร์ออลเมทนะคะเราสามารถเข้ามาในเมทริกตรงนี้ได้นะคะแล้วเราก็จะเห็น d a s h บอร์ดประมาณนี้นะคะบนหัวข้อเนี่ยมันก็จะระบุไว้ว่าอันนี้คือ secondary node อันนี้ก็คือ secondary node และนี้คือ primary ของเรานะคะแล้วเราสามารถที่จะดู network m e t r i c ต่างๆได้เมทริกต่างๆได้โทษทีนะคะแล้วเหมือนที่ต้าบอกนะคะเราสามารถ เลือกจากประมาณ130กว่าแมตริกได้ว่าเราอยากดูอะไรนะคะซึ่งตรงนี้ต้าคิดว่ามันเป็นฟีเจอร์ที่ช่วย D B A นะคะก็คือเราไม่ต้องทำอะไรเราหยิบมาเลือกแบบดูแดชบอร์ดสำหรับแต่ละโนดของเราแบบนี้ได้เลยนะคะเลือกเอาว่าเราอยากดูอะไรโอเคนอกจากนั้นนะคะเหมือนที่ต้าบอกไว้เราก็จะมีสำหรับ optimization นะคะก็คือเราจะมีพวก query profiler นะคะที่จะโชว์เราว่า query ต่างๆที่เกิดขึ้นกับแอปพลิเคชันของเราเนี่ยมีอะไรขึ้นมีมี q u y อ y อะไรที่ช้าหรือเปล่านะคะแต่ตรงนี้เนี่ยเพราะว่าต้ายังไม่ได้ใช้คลัสเตอร์ตัวนี้มาหลายวันแล้วนะคะมันก็จะไม่มี data อะไรขึ้นโอเคเดี๋ยวขอกลับไปแล้วสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องของ performance advisor นะคะ ณตอนนี้เนี่ยในเอ่อ r o n m e n t ของต้าเนี่ยต้ายังไม่ได้มี suggestion เพื่อสร้าง index อะไรตรงนี้นะคะแต่ว่า Atlas t Performance Advisor เนี่ยจะช่วย optimization ตรงที่ว่าถ้าเกิดมี index อะไรที่ขาดหรือว่า index อะไรที่เราควร drop เนี่ยมันก็จะโชว์เลยว่านี่คือ index ที่คุณควร create หรือว่าคุณควรจะ drop หรือว่าคุณสามารถปรับปรุงสกีม m าของตัวเองได้หรือเปล่านะคะเราจะเห็นใน Performance Advisor ได้เลยนะครับ โอเคกลับไปที่ database นะคะแล้วก็ browse collection ตรง collection นะคะเราสามารถดูได้ว่าใน deployment ที่เราสร้างขึ้นมาค่ะเรามี collection อะไรมั่งนะคะแล้วใน collection แต่ละอันเนี่ยเรามี document อะไรมั่งนะคะอย่างเช่น ตาจะเลือกตัวนี้นะคะ Sample m f l i x ก็คือมันเป็น database ที่เกี่ยวกับพวกหนังนะคะหนังต่างๆที่เราดูรีวิวของหนังอะไรอย่างนี้นะคะตาสามารถดูได้ว่าใน database ตรงนี้เนี่ยต้ามีคอ l เล t ชันของหนังนะคะหรือว่าเอ่อ e r เเตอที่จะฉายหนังต่างๆนะคะเซสชันเอ่อหรือว่า movies ทั้งหมดหรือว่าคอมเมนต์ทั้งหมดที่รีวิวทั้งหมดที่เรามีนะคะเราจะมีคอลเล t ชันตามนี้ ตรงนี้ต้าขออนุญาตโชว์เรื่องของเวกเตอร์นิดนึงนะคะก็คือถ้าเราอยากเหมือนกับเอา description ของหนังภาพยนตร์หรือว่าหนังภาพยนตร์อันนึงนะคะแล้วเราอยากสร้างเป็นเวกเตอร์เพื่อทำการเวกเตอร์เซิร์ชเนี่ยคะ่ะเราสามารถ Embed v เวกเตอร์ t o r i z e ข้อมูลของหนังแล้วก็เอ b e d เข้าไปใน Document ที่เรามีอยู่นะคะตรงนี้เราจะเห็นว่าเรามี f i e l d อันนึงที่เราเรียกว่า p l o t Embedding มันเป็น array นะคะ ถ้าตากดเข้าไปในนี้นะคะต้าก็จะเห็นเวกเตอร์ข้อมูลเวกที่เป็นแบบเวกเตอร์นะคะก็คือสิ่งที่เรา v e c t o r i ์ e ออกมาซึ่งตรงนี้เราเห็นว่า plot underscore embedding เนี่ยมันคือการเวกเตอร์ไรซ์ของฟิล์ที่เราเรียกว่า Plot นะคะตรงนี้ซึ่งพลอตเนี่ยมันคืออะไรแบบว่าคือมันคือดีเทลของหนังอันนึงนะคะว่าหนังตัวนี้เนี่ยพล็อตไลน์ line, หรือว่า story ของมันคืออะไรนะคะเราหยิบฟิลตัวนี้ เพื่อที่จะสร้างเป็นเวกเตอร์อาร์เนะคะแล้วก็ embed เข้าไปใน document ของเราก็าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถ vectorize field ต่างๆของเราได้นะคะโอเคต้าขออนุญ,ญาตกลับไปในฟีเทียที่สร้างไปเมื่อกี้นะคะโอเค อันนี้คือคลัสเตอร์ฟรีเทียร์ที่ต้าสร้างไปเมื่อกี้นะคะต้าก็จะกลับไป browse collection ตรงนี้ชื่อแล้วเพราะว่าต้าตอนที่สร้างคลัสเตอร์ตัวนี้ค่ะต้าบอกว่าต้าอยากจะแสโหลด sample dataset นะคะตาก็จะเห็นว่ามี sample dataset ของ MFLIX เข้ามาแล้วนะคะ Again, อ่อ example ที่ตาโชว์ใน environment ของตัวเองนะคะตาก็อาจจะโชว์ตรงนี้เหมือนกันนะคะพวก embedded movies ลูกค้าก็สามารถหรือว่า User สามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ดู Document พวก Sample เล่นกับ Sample Data ตรงนี้ได้นะคะหรือว่าลองสร้างแบบ Search Index หรือว่า Index ต่างๆดูก็ได้นะคะ,ะในเซสชันวันนี้ค่ะของ Introduction to Atlas ก็จะมีประมาณนี้นะคะ,ะเดี๋วท้าขอ Switch กลับไปที่สไลด์นะคะโอเค อ่ะหวังว่าจากที่ต้า walkthrough วันนี้นะคะเซสชันวันนี้เนี่ยจาก knowledge ที่เราได้มานะคะเราจะลองเหมือนกับสร้าง uh, atlas account ของตัวเองแล้วก็ลองเล่นดูกับ document model นะคะว่า uh, document database เนี่ยมันเป็นยังไงหรือว่า developer data platform ของ mongodb เนี่ยมันตอบโจทย์ของเราหรือเปล่านะคะ อ,อ,อ่อแล้วตาขอชวนยูเซอร์ทั้งหมดที่อยู่ในเซสชันวันนี้นะคะไปเจอเราที่บูธของ MongoDB บนที่ AWS Summit นะคะสิ้นเดือนนี้นะคะที่ queen ซ i วิกิโอเคแล้วเราก็จะมีเราก็จะมีเซสชันของคุณเอกสิ์นะคะ e n i o r Solution Architect เอ่อไปพรีเซนเรื่องของการสร้าง แอปที่ถูก Power กับ Gen AI นะคะบน MongoDB Atlas on AWS นอะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะมี MongoDB.local ทีทท่นะคะที uh, August, again, ่กรุงเทพนะคะ 20th August again Queen's i r i k i t เหมือนกันนะคะเราขอให้ user ทุกคนที่อยู่ในเซสชันนี้มาเข้า <c oughs> ในงานของ MongoDB.local ดูนะคะเพื่อที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ MongoDB นะคะเราก็จะมีพวก เซสชันต่างๆนะคะแล้วก็เราก็จะมี p r o d u c t e ก p ์ r t ที่จะเข้ามานะคะถ้าเกิดเรามีคำถามอะไรหรือว่าเราสนใจใน use case อะไรโดยเฉพาะก็สามารถเข้ามาคุยได้นะคะมาเรียนรู้เกีย่ยวกับมองโดยดรงได้โอเคแล้วสุดท้ายนะคะก่อนที่เราจะจบเซสชันเนี่ยต้าอันนี้คือต้าขอฟีดแบ็ k นะคะว่าเซสชันนี้เนี่ยวันนี้ <laughs> เป็นยังไงม้างคือลูกค้าได้เรียนรู้อะไระมากขึ้นไหมจากที่เคยรู้ของเกี่ยวกับมองกรมาก่อนนะคะกรุณาให้ฟีดแบ็อเดี๋ยวเราจะมีการเลือกนะคะ3ท่านในล u c คก Draw อเพื่อที่จะได้รับมองกรดีบีสวันะคะจากท่านที่ส่งฟีดแบ็มาสำหรับเซสชันนี้นะคะกะ็วันนี้เราก็มีประมาณนี้นะคะเซสชันแล้วอขอเปิด วิทีเพื่อ Q a E ได้เลยนะคะ